ของเราเนี่ยบอกว่านิพพานเนี่ยนิพพานนางปรมังสุญญังสุญญังคือสอเสือสระอูยอหญิงศูนย์ซีโร่เนี่ยคำว่าไม่มีค่าอะไรเลยชีวิตเราเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยถ้ามีค่าขึ้นมาเนี่ยมันไม่ศูนย์เนี่ยมัน1 2 3 4 5อย่างเงี้ยมันเป็นวงจรกรรมการเกิดแล้วแล้วเขาเรียนเป็นมหาเนี่ยทำไมเขาไม่เข้าใจเลยว่านิพพานนางปรมังสุขขังอย่างเงี้ยแล้วในโลกเนี่ยชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยพูดคำว่าสุขขังเลยนะพระไตรปิฎก 84,000 ธรรมขันธ์ 45 ภาษาเนี่ยไม่เคยสอนความสุขเลยแล้วมันเนี่ยมันหน้าตาเฉยเลย89ประโยคเนี่ยอยากจะทุบหัวบอกว่ามึงจะไม่มึงโง่จังเลยว่ามึงเรียนตั้ง89ประโยคนี่รุ่นมันก็บอกประโยคเดียวเนี่ยบอกว่าท่านประโยคเดียวก็จบแล้วของเรานะไม่ต้องไม่ตั้งเนี่ยมันไม่เข้าใจก็เลยมาเขียนว่าเออถ้ามาเมื่อไหร่ถ้าเขากระเซาคาดคั้นจะถามเราก็จะบอกไปว่าสวัสดิ์ตลอดแล้วรับฟังไม่ได้เราก็จะไม่พูดหรอกเพราะว่ามันเป็นกรรมแทนที่เราจะพูดน้ำผึ้งพูดแล้วให้จบนิพพานมันกลายเป็นยาพิษเลยอ่ะคนที่เขาปฏิฆะอยู่แล้วเนี่ยเหมือนคนที่ไม่มาเนี่ยเข้าใจไหมที่ชัยนาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนซีกันขนาดไหนอ่ะไปจิตดีใครก็ตามอ่ะมันไม่มาเลยมันโดนกรรมกั้นแล้วมันไปพูดกันไงพูดกันปากต่อปากไงหลวงตาสุวัตไม่เห็นเคร่งเลยหุงข้าวทำมาหุงกินอะไรมันเหมือนไม่ใหญ่พระอะไรเงี้ยนะมะม่วงตกก็เอามาทำต้มแผ่นตากเนี่ยหมดกล่อมเลยละรู้เลยเพราะว่าอีตอนที่มาสร้างกุฏิเนี่ยมะม่วงมันร่วงเยอะไงเราก็เห็นมันหัวช้ำๆใช่ไหมก็เก็บสิบกว่าลูกโอ้โหเสียดายมันจะทำให้ถ้าเป็นน้ำปานะก็ต้องทำวันต่อวันนี่นะก็พระดื่มได้ต้องปั่นต้องอะไรแล้วก็ทำเป็นแผ่นแล้วเดี๋ยวเอามาละลายทำเป็นน้ำปานะก็ได้นะหมดกล่องก็นึกไงไม่รู้ก็เรารู้แล้วอ่านออกเลยเขาไม่พูดหรอกว่าเห็นหลวงตาตากต้นแผ่นบนนี้สักพักหนึ่งงานนัดจวบไงวัดบรมธาตุน้องสาวกำแพงเพชรสองคนมาไงหอบมาหอกเลยไงหลวงพี่ส้มเลยมาถวายไงเราอ่านออกเลยปั๊บเลยเอ๊ะกูไม่เคยบอกว่ากูจะกินเนี่ยมันไม่บอกให้เสร็จเลยผมสงสัยหลวงพี่เขาคงจะอยากกินอะไรประมาณนี้ไงแล้วมันไม่เคยเจอพระแบบนี้ไงไอ้พระอะไรไม่เคร่งไม่รู้อะไรเลยไงพูดก็พูดแค่นี้ปฏิฆะปั๊บเลยแล้วปฏิฆะพระธรรมดานี่มันก็มาตาดินแล้วโทษอ่ะแต่นี่มาปฏิฆะพระที่เขาจบแล้วเนี่ยมันหนักไงพูดอย่างนั้นอ่ะชื่อลงนรกไปแล้วนะพูดจริงๆถ้าตอนดับจิตเนี่ยวางจิตไม่ดีเนี่ยไปเลยถ้าหากว่าไม่กลับเนี่ยกลับตัวเข้ามากรรมโอโหสิเนี่ยทั้งนั้นเลยเป็นแถวในชัยนาทเนี่ยที่มาไม่ได้เนี่ยรู้เลยว่าแม้กระทั่งเจ๊กำหมวดหัวเมียเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยวัดล้างวัดโบสถ์เนี่ยวัดตากแก้วเนี่ยจะมาไม่มาเออนั่นแหละก็ฟังอยู่นะหัวร้อยโถอะไรเนี่ยมานะอะไรชื่ออะไรนะมันอะไรวะฟังอยู่แล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็ผลสุดท้ายก็นั่นแหละพอพูดแขวะกับมานิดหนึ่งปั๊บเนี่ยกรรมมันกั้นเลยวิบากมันหนักเหมือนอย่างหลวงพ่อโพสีเนี่ยโอ้โหคนเอาคลิปเทศของท่านเนี่ยใส่ลงไปในไลน์ในมือถือเนี่ยคนไปอ่านเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงมันจะเอาแต่ความสุขไงนี่อย่างที่พูดแบบนี้แหละแบบอุปชาบุญหน้าเนี่ยก็เหมือนกันน่ะนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยไม่รู้เข้าไปจำเมื่อก่อนเราก็ได้ยินคำเนี้ยที่ตอนก่อนบวชเนี่ยแต่พอมาบวชเสร็จแล้วแต่พอไปฟังหลวงพ่อโพสีแล้วมันคนละข้างเลยไงมันมีแต่ทุกขังอันนี้จังนะตาเคยได้ยินไหมต้อยคำเนี้ยมันได้ยินมาแต่เราไม่เข้าใจมันไงถ้าคนเข้าใจเนี่ยสุขขังมันไม่มีไงมันมีแต่ทุกน้อยหน่อยมันก็นึกว่าเป็นสุขไงที่จริงเนี่ยมันมีทุกน้อยกับทุกมากโลกเนี้ยมันไม่เคยมีความสุข
แม้กระทั่งคำว่าอัตตาเนี่ยภาษาบาลีมันไม่เคยมีเขาบอกว่าอัตเตนวาสุญโยโลโกเนี่ยอัตเตเนี่ยการมีตัวตนเนี่ยไม่เคยมีในโลกเลยสุญโยโลโกเนี่ยบาลีมันก็มีอยู่นะไอวอไอแวร์อะไรเนี่ยปริญญาเหมือนกันเนี่ยพอเราเทศอัตเตนวาสุญโยโลโกมันต่อชอดๆอะไรเงี้ยมันปริญญาไงอัตนีเยนวาเนี่ยสิ่งที่เนื่องด้วยตัวกูเนี่ยก็คือคำว่าของกูเนี่ยอัตนีเยเราก็มันยาวไงเราก็เอาแค่พอรู้เพราะว่าคนฟังเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วภาษาบาลีไม่เคยมีเลยอัตตาไม่เคยมีในโลกแล้วมันก็เอาละถามว่าเองเอาอัตตาเนี่ยเอาอัตตาไปนิพพานเนี่ยแล้วเองจะวางไงเอาตัวตนไปวางเนี่ยพูดง่ายๆพูดภาษาปฏิทัศน์เนี่ยเองเอาตัวตนเองไปวางเนี่ยเอากายไปวางไปทำวางไงเป็นไปเดินหนอเดินแหนไงไปนั่งพุทโธอะไรเงี้ยมึงเอาตัวมึงทั้งนั้นเลยจ้ะอัตตาคือกายกับจิตกายกับจิตและตัวพยายามเนี่ยที่พระสิทธัตถะบำเพ็ญมาพุทธเจ้าผ่านมา27พระองค์ก็ไม่รู้นับอสงไขยไม่ถ้วนอ่ะเพราะว่าเอาตัวเองทั้งนั้นเลยว่าอะไรดีทำหมดเลยไงเพราะไม่รู้จักนิพพานตอนที่ไปเกิดเป็นสุเมธดาบสตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรน่ะเป็นดาบสพระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จมาพระบริวารตั้ง 20,000 เป็น 10,000 รูปชาวบ้านเขาทำถนนรับพระพุทธเจ้าทีปังกรดาบสมาถึงโอ้เราจะช่วยด้วยเสร็จแล้วมาไม่ทันแล้วเหลือแอ่งน้ำอยู่วานสุเมธดาบสทำยังไงเดี๋ยวพุทธเจ้าก็จะเปื้อนลุยโคลนก็ทอดกายให้พุทธเจ้าและบริวารสงฆ์อรหันต์เดินเหยียบล่างไปแล้วเป็นดาบสนุ่งหนังเสือน่ะชาตินั้นน่ะไม่รู้จักหรอกเพราะว่าไม่รู้จักคำว่าไม่เคยไปถามพุทธเจ้าเราก็นั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปถามพุทธเจ้าดีบังกรนิพพานเป็นยังไงอยากจะเป็นพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนึกในใจน่ะดาบสน่ะนอนให้เหยียบล่างมองเห็นพุทธเจ้าโอ้งามเหลือเกินได้สัพพัญญรังสีเห็นโอภาสสว่างบอกเราก็อยากเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นึงก็เพียงแต่นึกแค่นั้นแหละนั่นน่ะอธิษฐานจิตแล้วนะแค่นึกจะเป็นแล้วแล้วตอนต่อไปก็เอ๊ะนิพพานเป็นยังไงความดีทั้งหมดทำหมดเลยไงไอ้ที่บัดคิดดีพูดดีทำดีทานอะไรที่เขาให้ทำบุญได้ทานศีลภาวนาเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่สมัยพราหมณ์ฮินดูแล้วเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่สมัยพราหมณ์ก็มีใช่ไหมพระสุตโตทนะพ่อแม่พุทธเจ้าพระสิทธัตถะเนี่ยเป็นพราหมณ์ไงก็ทานศีลภาวนาเนี่ยทำอยู่แล้วแล้วเนี่ยทำไมไปย้อนรอยขนาดว่าพระสิทธัตถะบรรลุเป็นพระศาสดาเอกแล้วเนี่ยทำไมถึงไปสอนทานศีลภาวนาของฮินดูเขาพุทธเจ้าสอนให้วางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่อัตตาอัตตาไม่เคยมีในโลกแล้วทำไมไม่เข้าใจเนี่ยแล้วแค่นักธรรมโทเนี่ยเราเรียนกระทู้มันต้องเอาภาษาบาลีไปแก้กระทู้เรียนความเนี่ยเราจำแม่นเลยว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเนี่ยสติทัสสาฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยหว่านถั่วก็ได้ถั่วเนี่ยหว่านงาก็ได้งามึงปลูกสะเดามึงก็ต้องกินสะเดามึงจะกินได้กินของหวานได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมหวานพืชอะไรเนี่ยคือทำอะไรเนี่ยเองทำศีลเองทำทานเองก็ต้องไปรับเสวยผลเนี่ยทำทานเพื่อถ้าเอาเนี่ยมันไปเกิดเลยเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยตอนหวานพืชเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นเนี่ยแล้วมันแปลคู่กันว่าทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้นไงมันแปลกลับแทนที่ว่าจะหยุดกรรมใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องไปเกิดใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่ารู้เหตุพึงดับเหตุแต่นี่มันบ้าบออะไรเข้ามาในมารีนตั้ง8-9ประโยคประโยคเดียวมึงทำเหตุมึงก็ต้องไปเสวยผลถูกไหมพอมาทำเหตุมันบอกว่าศาสนาพุทธสอนอะไรมันบอกว่าเป็นศาสนาของเหตุของผลนี่มันแปลกับคนสมัยเนี้ยยุคเนี้ยไม่ใช่ยุคนี้แล้วยุคตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นมาเลยนะ100กว่าปีนะหลวงปู่มั่นออกบวชหลวงตายังกี่ขวบยังนับอายุท่านอ่ะเนี่ยจะ100ปีแล้วหลวงปู่มั่นตั้งแต่บวชแล้วนะอายุหลวงตาเนี่ยยังเกิดมาได้ 2-3 ขวบมั้งเดี๋ยวมานับนี่โอ้นั่นหลวงปู่มั่นก็เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยพุทโธเนี่ยทำเอาไงมันทำเหตุแล้วมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลถูกไหมเข้าใจไหมเนี่ยแล้วผลมันใครจะไปรับหรอตอนนี้
ถ้าหากว่าทำแล้วไม่หวังผลอย่างเงี้ยเนี่ยทำทานอย่างเงี้ยไม่หวังแล้วศีลเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นวิรัติคือการยกเว้นการละบวชเนี่ยแปลว่าละวางเว้นเนี่ยวิรัติเนี่ยปานาติปาตาเวละเนี่ยวิรัติแปลว่างดเว้นเนี่ยเวละมณีเนี่ยแต่ละข้อเลยเนี่ยอันนั้นก็เว้นไม่ทำไม่ต้องไปสมาทานขอศีลอย่างนี้ผิดอันนี้มันมีตัวจะเอาและคำว่าจริงจังเนี่ยเข้าใจไหมเจตนาเป็นตัวกรรมนี่ท่านก็พูดอยู่คำนึงแล้วเนี่ยประเรียนตั้งเรียนตั้ง8ตั้ง9ประโยคแล้วไม่เคยได้สักประโยคนึงเลยเนี่ยแค่เจตนานี่ก็เป็นตัวกรรมแล้วมันก็เป็นเกิดในกรรมแปลว่าเกิดมีกูก็มีกรรมเนี่ยมันไม่เข้าใจมันเอาตัวเองไปวางเมื่อเช้าก็มาอย่างนี้นะไอ้ที่คลองหลวงนี่เขามีศูนย์วิปัสสนาของกรมของอะไรนะศูนย์วิปัสสนาอยู่ที่คลองหลวงเนี่ยศูนย์ใหญ่เลยในมหาบรพตเนี่ยก็ไม่รู้จะต่อยังไงเป็นมหาอีกแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยต้องทำบอกว่าถ้าเอาอัตตาไปทำแล้วจะวางอัตตาได้ไงเอาตัวเองไปทำเนี่ยจะวางตัวเองได้ไงเอาตัวเองไปทำวางไงจะทำให้มันว่างไงสุญโยเนี่ยจะทำให้มันว่างทำได้ไหมทำว่างเนี่ยถ้าทำว่างคือไม่ทำปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติเคยดูไอ้หนึ่งทีแล้วว่าเพื่อนลูกสาวเขาถามทำงานที่บริษัทพ่อหนึ่งสอนยังไงเราหลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนปฏิบัติไม่ปฏิบัติเคยดูเขาเมื่อกันนะบอกว่าไปพูดอย่างเงี้ยเขาก็หาว่าเราไม่ทำอะไรเหมือนว่าบวชเป็นพระแล้วก็นั่นแหละแบบที่เขาปฏิฆะกันเนี่ยว่าไม่ทำอะไรเลยเงี้ยหลวงพ่อใหญ่จะพูดเลยนะที่ร่มโพอ่ะบอกสวดให้มันหน่อยชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าวัดนี้ไม่ทำอะไรเลยก็สวดหน่อยอิติปิโสปะคะวาสวาขาโตสุปาฏิปันโนสวดหน่อยแล้วก็เวลา15วันในพรรษาเนี่ย15วันขึ้นปฏิโมกข์เดือนนึงสิบห้าวันครั้งเรือนหนึ่งครั้งจำไม่ได้แล้วปฏิโมกข์แทนที่จะไปว่าบาลีปฏิโมกข์ไงให้มหาเหมือนกันที่นั่นมีมหาอยู่องค์9ประโยคนะได้เงินนิตยพัฒน์ 3,750 เดือนนึงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นแหละถวายให้ใครขึ้นไปนั่งธรรมาสน์แล้วก็อ่านภาษาไทยไงเนี่ยปฏิโมกข์ของหลวงพ่อโพธิ์ไงก็อ่านภาษาไทยไงพูดว่าไงแล้วจะไปสวดบาลีอ่ะพระจะฟังรู้เรื่องไหมว่าปราชิก4สังฆาธิเศษ13ว่าไปจนเสกียะ75อะไรจนกระทั่งเท่าไรล่ะ200กี่ข้อวะลืมแล้วเนี่ยศีลเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยเป็นพระอะไรเนี่ยก็ยังเรื่องอ่ะ270เท่าไรนะนี่รู้2ป่ะฮะ72ชี311เนี่ยเมื่อก่อนจำแม่นเดี๋ยวนี้ไม่จำเลยไงลืมหมดตั้งแต่ไปอยู่ก็หลวงพ่อภาษีเนี่ยใช่ก็มันช่างไงเป็นศีลก็ช่างไงก็เราก็เว้นไปไงศีลเนี่ยมันเกิดที่ใจนะเนี่ยเห็นได้ยินเนี่ยที่สอนนักบวชนุ่งเปลือกไม้ข้างทางบิณฑบาตตอนเช้าวันนั้นพายยะเนี่ยพายยะเธอเห็นก็สักแต่ว่าบาลีมีนะแล้วก็แม้อยากจะเอากำปั้นซัดกบาลไอ้พวกมหาทั้งหลายทำไมมึงเรียนโง่จังเลยมึงเรียนเยอะเนี่ยสักแต่ว่าบาลีก็มีเนี่ยหลวงพ่อใหญ่โพสีบอกว่าช่างเลยช่างเลยชึบเลยแบบนี้รู้ที่บอกว่าอยู่สุพรรณนี่มาตัดเนี่ยสติตัดเนี่ยช่างเนี่ยสักแต่ว่ามันยังนั่งนึกว่าสักทำไมต้องสักแต่ว่าอ๋อตากระทบรูปกระทบตาเห็นหนอนั่นน่ะอย่างที่เขาหนอกันน่ะสมบัติมหาธาตุเนี่ยเห็นหนอต้องมาพิจารณาซะก่อนไงหลวงพ่อภาษีบอกมึงซ้อนแล้วกรรมซ้อนที่มันโนแล้วน่ะมึงเอากรรมไปอ๋อเห็นหนอเกิดขึ้นหนอตั้งอยู่หนอดับไปหนอพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เนี่ยมันนึกว่ามันจบแล้วไงที่เนี่ยที่ตีมันตรงในข้ามเลยมันไปพิจารณามันเกิดที่จิตแล้วใช่ไหมกรรมซ้อนมาที่มโนแล้วน่ะพอมโนคิดไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันเป็นกรรมทันทีแล้วเป็นภพชาติคิดไม่ได้ไงถึงได้สอนว่าใหญ่ถึงได้สอนว่ากว้างๆออกไปโปร่งออกไปให้มันหลุดออกไปจากคิดอย่างนี้จะไม่ให้มันว่างไปอย่างนี้ถ้ามึงทำว่างเนี่ยถามว่ามึงว่างไหมถ้าว่างจากรู้เนี่ยเอาบอกว่ารู้ว่าว่างเนี่ยจะว่างไหมรู้ว่าว่างโอ้กูว่างแล้วโอ้ไอ้ที่มันจบ
อรหันต์ประเทศไทย27 28พระองค์นี่มันพยากรณ์กันน่ะกระดากรกันเองเนี่ยมันรู้ว่ามันว่างแล้วมันว่างรู้มั้ยน่ะตัวรู้เนี่ยมันทำให้ตัวไม่ว่างเข้าใจไหมพอรู้ปั๊บเนี่ยมันไม่ว่างแล้วนิพพานมันรู้ไม่ได้ตอนนี้หลวงพ่อใหญ่บอกว่ามันก็มีรู้นั่นแหละแต่ว่ารู้ไม่รู้ก็ช่างนะเอาคำมาสักแต่ว่านั่นแหละมาใช้คำเนี่ยใช้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับช่างช่างหลวงพ่อใหญ่บอกคำว่าช่างมันไม่มีในพระไตรปิฎกไม่แปลอย่างนี้แปลมาสักแต่ว่านี่คนก็ไม่เข้าใจลุงตาก็ไม่เข้าใจอย่ายึดมั่นถือมั่นนิพพานก็ไม่เข้าใจเอ๊ะถ้ามึงยึดน้อยๆมึงไม่เป็นไรใช่ไหมมึงยึดนิพพานไงมึงบอกว่าไม่ถือว่าไม่จะเอานิพพานเนี่ยถือว่าไม่ใช่ตัณหาก็ว่างั้นหลวงพ่อใหญ่บอกก็ตัวเดียวกันแหละพยายามนิพพานเนี่ยมันตัวเดียวกันตัวตัณหาตัวเดียวกันอยากทั้งโลกเนี่ยมีลาภมียศสรรเสริญสุขมึงจะไม่เอาทุกข์เนี้ยมึงจะไม่เอาเสื่อมลาภเสื่อมยศไม่ของไม่ดีไม่เอาเหมือนก็อย่างหลวงปู่ชาเนี่ยฝรั่งถามนะพุทธศาสนาสอนอะไรอะไรที่มันหนักก็ให้วางนะเล่นลิ้นไงบอกว่าหลวงโอ้นี่เป็นคำคมคู่กันกับหลวงพ่อพุทธทาสไงบอกว่าอะไรที่มันหนักก็ให้วางแล้วแล้วก็มึงจะเอาไอ้ที่มันเบาๆใช่ไหมเนี่ยมึงไปสอนเขาอย่างเงี้ยอ๋อสุขมึงจะเอาใช่ไหมทุกมึงไม่เอาใช่ไหมมึงจะวางเฉพาะที่ทุกใช่ไหมไปสอนพูดอย่างนี้มันไม่ตรงอนัตตาไงอะไรที่มันหนักก็ว่ามึงเอาตัวเองไปวางไงอ๋อกูจะวางแต่ทุกสุขกูไม่วางไงไม่ได้มันวางหมดไม่เลือกอันนี้จังทุกขังอนัตตามันวางไม่เลือกมันวางไม่เลือกของมันวางของมันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไอ้ที่ตัววางอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่คู่กับโลกเข้ามาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันไม่ใช่เลยแล้วก็ตั้งแต่ทำหนังสือมนุษย์เกิดมาทำไมมาก่อนบวชเนี่ยก็เขาก็แปลว่าเราก็ไปหลงไงคำแปลเนี่ยผู้ใดเห็นไตรลักษณ์เนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่บังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรือของเราเนี่ยผู้ใดเห็นไตรลักษณ์อยู่อย่างไม่มีกลางวันและกลางคืนผู้นั้นได้ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานแล้วนี้อ่ะถือกุญแจเปิดนิพพานมันมีสถานที่มีกุญแจมีประตูมีแม่กุญแจลูกกุญแจไปขายอย่างเงี้ยมันก็เอาตัวเองไปขายกุญแจไงมันสวนทางกับอนัตตาเข้าใจไหมเนี่ยเขาสอนไม่ถูกเข้าใจไหมเล่ามันสวนทางกันแล้วเวลาไปสอนปฏิฆากันก็เถียงกันก็เป็นกรรมไปเกิดไม่จบนะจบแล้วพอเข้าใจสั้นๆนั้นพอเข้าใจรู้เรื่องใช่ไหมทั้งสวนทางเนี่ยมันเอาตัวเองไปทำเนี่ยมันไม่ได้ทำคือทำที่ไม่ทำที่ไอ้หนึ่งมันไปบอกเพื่อนเราก็ยังโกรธว่าหลวงพ่อไม่ทำอะไรแล้วปฏิบัติไม่ปฏิบัติที่จริงมันพูดถูกคือปฏิบัติไม่ปฏิบัติจะถูกแล้วคือปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัตินั่นแหละมันเข้าใจแล้วไงปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติแล้วคือปฏิบัติแท้ไอ้ที่ว่าวางตัวพยายามนิพพานนั่นแหละคือนิพพานแท้วางเลยไอ้ตัวพยายามนิพพานเนี่ยวางตัวพยายามนั่นแหละดับไอ้ตัวตัณหานั่นแหละคือดับแท้กันเพราะว่าตัณหามันเป็นสมุทัยของทุกข์ใช่ไหมทุกข์มันเป็นผลตัณหามันเป็นเหตุก็ดับเหตุแล้วผลมันก็ดับถูกไหมพุทธเจ้าบอกว่ารู้เหตุให้ดับเหตุไม่ใช่มึงไปสร้างเหตุไปทำศีลสมาธิปัญญาเงี้ยมึงไปสร้างเหตุมึงทำศีลสมาธิปัญญามึงก็เอาปัญญาไปเกิดไงมึงไม่วางปัญญาแล้วเอามึงเอาอ๋อผมมึงจะให้บอกให้วางกูก็จะวางมึงกูเอาตัวอัตตาตัวเองไปวางมันจะว่างไหมล่ะมึงเอาตัวเองไปวางอัตตามันไม่มีในโลกแต่มึงเอาอัตตาเนี่ยก็ทำอัตตาขึ้นมากำหนดเขาเรียกว่าปรุงแต่งภาษาบาลีในเนี่ยมันก็ไม่เอาคำมาพูดชีวิตจะปรุงแต่งนะถ้าตั้งใจนะทำมาหากินเนี่ยจะเอาร่ำเอารวยเอาตั้งใจจะถูกหวยจะเนี่ยออนไลน์ก็จะขอให้ขาเก่งๆเนี่ยมีพระเจ้าทันใจไงไปพูดว่าขอให้ร่ำให้รวยไงเนี่ยมันสอนผิดศาสนามันไปเอาเข้ามาจ้ะบอกว่าพม่าเขาเคร่งไปเอาพระพุทธอะไรจะทันใจใช่ไหมสร้างกันใหญ่เลยเมืองไทยก็เรียนแบบเข้ามาเนี่ยมันบ้ามันบออะไรศาสนาอะไรเนี่ยพุทธโลกในเมืองไทยอ่ะโลกแต่เพียงทะเบียนบ้านศาสนาแต่เพียงทะเบียนบ้านเนี่ยมันกลับหัวกลับหางกันเลยนะ
บอกว่าไม่รู้เราก็มันอนิจจังนี่นะศาสนามันอนิจจังนะมันตายศาสนาพระพุทธเจ้าพุทธโคดมของเราเนี่ยที่จริงเนี่ย 5,000 ปีเนี่ยหลวงพ่อใหญ่บอกมันนับกันถูกหรือเปล่าใครเป็นคนนับอ่ะซะ 5,000 ปีอ่ะนี่เกิดทําให้อย่างพระพุทธเจ้าตายแล้วก็นับภาษา1อ่ะภาษา2แล้วใครเป็นคนจะยืนยันว่า 5,000 ปีหรือยังเนี่ยแล้วนี่จิตจักรวาลเนี่ยจิตจักรวาลนี่มาใหม่ใครฟังบ้างเขาบอกว่าพลังงานพลังเก่าหมดแล้วเดี๋ยวนี้เหลือเวลาอีกไม่เกิน20เขาจะล้างแล้วตรงกับหลวงพ่อใหญ่ที่พูดว่าจะล้างสังขารห่วยๆสังขารเนี่ยสังขารคือร่างกายจิตใจเนี่ยคนไหนห่วยๆไม่อยู่ในอนัตตาธรรมสุญญตาธรรมเนี่ยเขาก็จะล้างไงไอ้พวกที่ทำเอาเนี่ยมันจะเอายศเอาลาภเอายศไงคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมึงก็เอาดีไปเกิดไงเพราะดีมันมีผลไงพอทำปั๊บเนี่ยมันมีผลเลยมึงทำเหตุแล้วไงฉะนั้นไม่ทำคือทำดีแต่ไม่ใช่ห้ามไม่ให้ทำดีทำได้แต่ให้สอนให้ทิ้งดีด้วยเนี่ยเคยบอกก็บอกว่าทำบุญก็ให้ทิ้งเลยนะก็แจกจ่ายจาคะสละออกไปโปรดสังสารวัฏไปเทน้ำไปให้บุญส่งบุญไปในสังสารวัฏอย่างนี้ให้ทิ้งออกไปแบบทิ้งกระจาดแบบคนจีนก็ทิ้งกระจาดอย่างนี้แจกจ่ายแบ่งปันไปไม่ใช่เอาไว้มันก็ไปเกิดไงทำอะไรก็ทำดีก็ทิ้งครับไม่ใช่ห้ามทำได้แต่ให้ทิ้งด้วยเขาไม่สอนทิ้งไม่สอนให้วางไม่สอนให้ปลงให้ปล่อยให้วางฉะนั้นต้องสอนให้วางด้วยทำดีก็ให้วางชั่วไม่ทำก็ไม่ทำมันก็ทั้งดีทั้งชั่วให้พ้นดีพ้นชั่วไปเลยไงก็ทำไปวันเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยพ้นดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอามันจบแล้วไงมันศูนย์ไงมันศูนย์อยู่แล้วไม่ต้องไปทำให้มันศูนย์มันศูนย์สอเสือตะอูยอหญิงเนี่ยซีโร่เนี่ยเอาไปบวกลบคูณหารก็อะไรมันก็ศูนย์หมดเลยเนี่ยจะหามาได้กี่ร้อยกี่พันล้านก็มันศูนย์ก็มาอยู่แล้วแต่ว่าเราไปนึกว่าไปนับว่าโอ้กูมีมากมีน้อยไงมันไปปรุงมากน้อยนี่ก็ปรุงของคู่เนี่ยมากน้อยดีชั่วบุญบาปแพ้ชนะเนี่ยต้องชนะกิเลสเนี่ยกูจะฆ่ามันไงนะมีไหมเคยฟังไหมกูจะฆ่ามันกิเลสต้องไปขัดเกลากิเลสเนี่ยมันทำแล้วมันเป็นกรรมหมดเลยทำไม่ได้เลยละอย่างที่หนึ่งมันบอกว่าหลวงพ่อสอนอะไรปฏิบัติได้ปฏิบัติจะตอบถูกแล้วปฏิบัติที่ไม่เคยมีปฏิบัติอยู่เลยเนี่ยคือมันขนาดหน้าตานิพพานจบเลยเราก็ปฏิบัติก็ไม่จะต้องไปทำอะไรทานศีลสมาธิมันก็มีก็มันอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะทุกคนเนี่ยมีปัญญามีไหมหมูหมากาไก่มันยังมีปัญญาเลยตื่นขึ้นมามันก็คุยเหี้ยหากินในปัญญาของสัตว์เดรัจฉานมันมีนั่นน่ะจะว่ามันไม่มีได้ไงมันมีขโมยเข้าบ้านหมามันยังเห่ามันยังรู้ปัญญามันมีมันปกป้องทรัพย์สินให้เจ้าของมันเนี่ยเนี่ยปัญญาของระดับหมาไก่มันก็คุยเหี้ยเนี่ยมันเห็นพลอยมันไม่ใช่ข้าวเปลือกมันไม่กินนะปัญญามันมีแค่นั้นไงนะไก่ได้พลอยก็ได้ตังค์ไหมเนี่ยเอาพลอยมาบอกเนี่ยถ้าพวกเองเป็นไก่ก็ผ่านกูไม่เอากูจะเอาข้าวเปลือกปัญญาไก่มันก็มีแค่นั้นไงเนี่ยให้วางเนี่ยถ้าไม่วางก็เหมือนไก่ได้พลอยนั่นแหละเพราะว่าไม่มีวาสนากับพระพุทธเจ้ามาก่อนถ้ามีวาสนาจะได้ฟังธรรมเนี่ยหวานเพื่อเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นฟังไม่เข้าใจมหาทั้งหลายนะโอ้น่าจะไปเกิดใหม่กันแล้วกันไม่รู้จะทำไงมึงหลงขนาดนี้สอนไม่ได้แต่ที่บอกว่าบัวใต้อะไรนะนั่นแหละมันไม่ใช่คนตมแล้วมันใต้ลงไปอีกคอนกรีตเลยนะเขาบอกไงฟังไม่ได้ยิ่งเรียนมากรู้มากยิ่งลบนะเอ๊ะพระใหม่ไม่สบายไงไม่รู้เนี่ยอ้าวมาดำกล่าวก็มาดำมากน่าจะหลับมองไม่เห็นกล่าวก็มากรรมไอ้บางกล่าวนั่นแหละถวายทานทานกลับด้วยนะตั้งนะโม3จบพร้อมๆกันนะพร้อมๆกันสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิ
Thank you.
และสิ่งใดก็ตามที่ได้เคยให้สัจจะวาจาไว้กับจิตดวงหนึ่งดวงใดดินแดนแว่นแคว้นใดสิ่งใดก็ตามที่ได้อธิษฐานบนบานสางกล่าวกราบแช่งทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายสำนึกด้วยใจน้อมกราบขอขมากรรมขอประกาศสละขอประกาศถอนสัจจะวาจาคำอธิษฐานบนบานสางกล่าวสาบแช่งทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงขอประกาศถอนคืนสู่โลกธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลจงเป็นอโหสิกรรมสิ่งใดก็ตามที่ยังติดขัดที่ยังคล้องคาอยู่ในสังสารวัฏกำลังอุบัติขึ้นหรือจะอุบัติขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ตามขอองค์มหาบารมีองค์พุทธะมหาพุทธะพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์องค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ขอจงโปรดเมตตายกโทษให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลจงเป็นอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญอโหสิอโหสิอโหสิกรรมทุกอย่างอโหสิสัตว์ทั้งหลายมีส่วนบุญของข้าพเจ้าจงทั่วทั่วกันทั่วกันตลอดไปโหสิโสแล้วนะโสโสสว่างสวัยนะไม่จิตไม่กัดไม่กล้องไม่ตาโหสิโสแล้วอย่างนี้จงทั่วกันทั่วกันตลอดไปโหสิโส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 เอาเทนะสาธุสาธุสากลังเอวาเมวายโตดินนางสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตสัพพะอุทานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตโหเปลี่ยนสว่างสวายไปนะไม่คล้องไม่คาไม่ติดไม่ขาดสาธุโสดาเอ้าจบซะไปเล่าให้ป๋าฟังบ้างนะเดี๋ยวจะอัดส่งไปเนี่ยไปให้อยู่ไม่มาก็ไม่เป็นไรแล้วให้เด็กฟังมันไม่มีอะไรแม่ได้ชวนเขามามั้งเปล่าไม่เป็นไรหรอกมันเนี่ยให้ได้ฟังอันเนี้ยเดี๋ยวพยายามอัดได้หลายตอนแล้วเดี๋ยวจะรวมใส่หาเขามีไอ้วิทยุเล็กๆอ่ะเขาว่าอันละ1,999หรือไงเดี๋ยวให้เนหรือให้หนึ่งน้องไปทำแล้วก็เสียบได้ใช่ไหมเนี่ยอัดสัก10ตอนได้แล้วเนี่ยพอแล้วเนี่ยเนื้อหาแค่นี้ฟังแค่นี้พอแล้ววางไปเรื่อยวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยพอไม่ต้องไปฟังเยอะแล้วก็เทน้ำนี่แหละมันมีเท่านั้นเองเทน้ำคือคลายไม่ใช่เทเอานะเทคลายออกคลายกรรมที่ให้เทเนี่ยที่บอกปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยที่ว่าหลวงพ่อสอนไม่เป็นคือปฏิบัติคือปฏิบัติให้คลายจิตไม่ใช่เอาเข้ามาไม่ใช่ตั้งเอามาคลายออกเวลาเทน้ำก็คลายออกกว้างๆอย่างเงี้ยไม่มีน้ำก็นอนอยู่น่ะในเตียงก็ได้นะจะปิดเตียงปิดอะไรก็บิดโควิดแล้วก็เนี่ยมันจะทายก็คลายออกอย่างเงี้ยโอ้สีโอ้สีไปเนี่ยจิตดวงสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดมีสอนนะไม่ใช่ไม่มีจิตเศร้าหมองทุกขติคือนรกเป็นอันหวังได้จับจุดซะจิตผ่องใสไปสวรรค์หลวงพ่อโบสีไม่เคยสอนนรกสวรรค์เลยให้หมดนรกจบสวรรค์ไปเลยให้หมดดีหมดชั่วหมดบุญหมดบาปบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอานิพพานไม่มีบุญไม่มีดีเนี่ยสอนเขาจะฟังรู้เรื่องไหมนิพพานไม่มีดีแล้วมึงก็ทำดีกันอยู่เรื่อยน่ะพระเบอร์หนึ่งของเมืองบ้านเมืองเลยเป็นราชาของพระน่ะสอนให้ทำดีพูดดีชีวิตนี้น้อยนัดต้องสะสมความดีให้มากๆสอนตรงไหมน่ะพุทธเจ้าบอกสัพเพตมานัตตาเนี่ยเจตนาก็เป็นตัวกรรมแล้วเองจะเอาแล้วคิดดีพูดดีทำดีเองจะดีใช่ไหมแล้วถามว่านิพพานมีดีไหมเนี่ย
มันก็อย่างนี้ว่าเป็นเมืองอะไรมันแปลว่าเป็นเมืองใหญ่นักขลังนามะขอพิษนะฟังให้เข้าใจเนี่ยว่างไปเลยนิพพานไม่มีดีไม่มีบุญบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีมันว่างแล้วไปทำแล้วมันไม่ว่างแล้วมันเอาตัวเองไปทำว่างอ่ะมันจะว่างจากตัววางได้ไงไอตัวไปวางเนี่ยไม่ว่างซะเองมันวางเข้ามาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ดับตามวางตามว่างตามไงว่างตามพุทธเจ้าก็ว่างไปเรื่อยว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 างไปเรื่อยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ช่างมันมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แต่ไปก็เรื่องของมันไม่ต้องไปพิจารณาซะก่อนไม่ต้องให้เป็นกรรมซะก่อนซ้อนมโนซะก่อนไม่ต้องเลยนะเอาโมตนาสาธุจบแล้วนะศาสตร์นี้โอ้ยไม่ได้ฟังอีกแล้วนะบอกจริงๆว่าหาฟังไม่ได้นอกจากวัดลมโพกับลูกศิษย์หลวงพ่อโพสีเท่านั้นแหละมีอยู่สักไม่รู้กี่พันแห่งเนี่ยทั่วประเทศมีแล้วล่ะชักเริ่มแล้วแสงทองจะเริ่มผ่องทำไทยแล้วคนที่เข้าใจเรื่องนี้มีเยอะแล้วไม่ใช่ไม่มีเห็นพระตะกงตะแก่แล้วอย่าไปปฏิฆะชวนอย่างทีดีอย่างสงนั่นน่ะจะไปเจอพระอริยเจ้าอริยสงฆ์น่ะจะกรรมน่ะไปวิจัยวิจารณ์ไม่เลยผ่านเลยดีชั่วหมดทั้งดีทั้งชั่วชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาไม่ต้องว่าพระต้องเคร่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นิสินไม่มีเคร่งเห็นได้ยินก็ช่างไปนั่นแหละจบแล้ววางแล้วว่างแล้วเอาไปสาธุแล้วโอ้สิได้แค่นี้แหละได้สัก 4-5 องค์ก็ยังดีไม่ต้องปวดหัวแล้วเนี่ยบวชแล้ว